Best Costume แล้วก็รางวัลราตรีสั้นยอดเยี่ยม Most Stylish นั่นเองนะครับค่ะซึ่งแต่ละรางวัลนั้นก็มีซองหรือผลของการประกวดอยู่ในมือของพวกเราเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มกันที่รางวัลนางงามมิตรภาพค่ะซึ่งรางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลที่ผู้เข้าประกวดเนี่ยโหวตให้เพื่อนกันเองนะครับโดยดูตลอดช่วงของการร่วมทำกิจกรรมด้วยกันว่าใครเป็นหัวใจของเพื่อนๆนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอเรียนเชิญคุณสายสมวงศ์สาสุรัตน์นะครับท่านประธานจัดหารายได้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยนะครับให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลนางงามมิตรภาพบนเวทีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสายสมด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลนางงามมิตรภาพนะคะคุณหานกำลังค่อยๆเปิดซองออกมาแล้วค่ะได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข22คุณอัจฉริยาปรีธนวิกรูลค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลมิตรภาพจะได้รับเงินสด 20,000 บาทพร้อมกับสายสะพายถ้วยรางวัลนะคะนอกจากนั้นยังได้รับกิฟต์วอเชอร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกค่ะครับก็เป็นรางวัลแรกนะครับของค่ำคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องถ่ายรูปร่วมกันและต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับรางวัลแรกรางวัลนี้นะครับขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งนะครับกับหมายเลขที่12ของเรานะครับรวมทั้งขอบคุณคุณสายสมวงศ์สาสุรัตน์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับเรามาต่อกันที่รางวัลต่อไปกันเลยดีกว่าครับรางวัลต่อไปนะครับคือรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนครับซึ่งพี่สื่อมวลชนที่ได้เข้าไปพบปะกับผู้เข้าประกวดอย่างใกล้ชิดนะครับถึงในห้องแต่งตัวด้านหลังเวทีที่เมื่อสักครู่นี้เรียกว่าไปดูกันอย่างละเอียดนะคะตรวจสภาพผิวความงามผ่านกล้องไม่ผ่านกล้องดูซิว่าใครน่าสวยที่สุดนะคะครับผมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอเรียนเชิญคุณวิชัยวราพลนะครับท่านนายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยครับให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนครับและสำหรับรางวัลนะครับมิสฟอร์จินิกขวัญใจสื่อมวลชนนะครับได้แก่หมายเลข25ครับคุณพิศนาดีคุณนิยมนะครับที่หลายคนบอกว่าเวลาได้รับรางวัลนี้แล้วต้องจับตามองให้ดีนะครับเอานะฮะสองรางวัลนะครับผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลุ้นกันต่อนะครับยังมีอีกหลายรางวัลเลยนะครับสำหรับคนใช้สื่อมวลชนนะครับคุณเอ๋จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลกิฟต์วอเชอร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกและต้องขอบคุณนะครับสำหรับคุณวิชัยวราพลนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาเป็นผู้มอบรางวัลและถ่ายภาพร่วมกันนะครับก็เรียกว่าคนนี้สวยถูกใจพี่น้องสื่อมวลชนมากที่สุดนะคะมาต่อกันที่รางวัลต่อไปค่ะอีก2รางวัลที่ต้องลุ้นกันนะคะรางวัลต่อไปเป็นรางวัลแต่งกายงามค่ะขอเรียนเชิญคุณอลิสาพันธุสาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยาจำกัดให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลนี้ค่ะเอาละครับเราจะมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลนี้นะครับสำหรับรางวัลนี้นะครับเรียกว่าเป็นรางวัล Best Costume นั่นเองนะครับ Best Costume นะครับได้แก่หมายเลข25ครับคุณพิศนาวดีคุณนิยมนะครับ2รางวัลติดดีเซนเชียกรีกราดนะครับท่านจากด้านหน้าเวทีด้านหลังเวทีนะฮะถูกใจหลายท่านนะคะทั้งแต่งกายงามนะคะแล้วก็ยังเป็นขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนด้วยใช่ครับคนนี้ถือได้ว่าน่าจับตามองทีเดียวถูกต้องครับซึ่งเธอจะได้รับนะครับเงินรางวัลเงินสดนะครับ 20,000 บาทพร้อมสายสะพายช่วยรางวัลและกิฟต์วอเชอร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณอลิสาพันธุสันติเกียรติที่มอบรางวัลด้วยนะครับมาถึงรางวัลพิเศษรางวัลสุดท้ายในช่วงนี้นั่นก็คือรางวัลชุดราตรีสั้นยอดเยี่ยมนะคะซึ่งรางวัลนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดให้มีรางวัลนี้ขึ้นนะคะจากการพิจารณาในความสวยงามความประณีตของการตัดเย็บชุดราตรีสั้นและความเหมาะสมของผู้เข้าประกวดที่สวมใส่ด้วยค่ะเอาละครับผลรางวัลอยู่ในมือผมแล้วครับเปิดซองเดี๋ยวนี้ขอเรียนเชิญคุณกีรติชนลสิทธิ์นะคะจะเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนางงามที่ได้รับรางวัลชุดราตรีสั้นยอดเยี่ยมค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลชุดราตรีสั้นยอดเยี่ยมนะคะได้แก่หมายเลข28ค่ะสวยงามที
ถ้วยรางวัลกิฟต์วอเชอร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณกิรติชนสิทธิ์ยงชัยพีสนะครับที่ให้เกียรติผู้มอบรางวัลนะครับค่ะเรียกว่าอันนี้กองเชียร์มาเพียบนะพอหลังจากประกาศจบปุ๊บโอ้โหกริ๊ดกราดยินดีกันใหญ่เลยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง4ท่านที่ได้รับรางวัลพิเศษทั้ง4รางวัลไปด้วยนะคะมาตื่นเต้นกันต่อเลยดีกว่าคุณอั๋นได้เลยนะฮะแบบไม่ต้องพักกันเลยนะครับให้ตื่นเต้นกันต่อเตรียมกรี๊ดกันต่อได้คือที่มาดูในคอนเสิร์ตเลยตื่นเต้นกันต่อนะคะกำลังเข้มข้นกับ10คนสุดท้ายจาก30จะเหลือแค่10แล้วค่ะคุณผู้ชมเอาละครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะหายใจได้นะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับ10คนสุดท้าย Miss Tiffany Universe ปี2011นะครับท่านแรกได้แก่หมายเลข13ครับเราจะประกาศแบบไม่เรียงหมายเลขและไม่เรียงคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านต่อไปค่ะหมายเลข4ค่ะและสำหรับท่านต่อไปนะครับได้แก่หมายเลข15ครับโน้ชีตเลยลองได้ไหม